ก็ในวาระที่สวนโมกตั้งมาครบ12ปีแล้วก็ทำหน้าที่ในการส่งสารนะสารธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และอาจารย์พุทธธรรมนำร่องไว้เนี่ยเราก็จัดกิจกรรมต่างๆตลอด9วันตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่28พฤษภาคมและจริงๆแล้วจะทำต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีแต่ที่สำคัญวันนี้เนี่ยเรามีเจ้าคุณสมเด็จธงชัยนะครับมามอบวัตถุที่ระลึกให้กับผู้ที่มาช่วยงานไม่ว่าจะคุณอ้อมหรืออาจารย์วรพัฒน์เนี่ยนะครับ เราทำเป็นตรีรัตนะนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการรับพระรัตนตรัยซึ่งเราก็รับกันอยู่ทุกวันเนาะเวลาไปวัดนะครับแต่คราวนี้เราตั้งใจจะให้เอามาอยู่กับจิตกับใจกันอย่างจริงจังครับทีนี้ไม่ทราบอ้อมมีอะไรหรืออาจารย์วรพัฒน์มีอะไรเริ่มที่อาจารย์วรพัฒน์ครับก็ผมก็รู้สึกยินดีนะที่มีพลังต่างๆมารวมตัวกันเนาะเราต้องรวมตัวกันนะไม่แบ่งแยกวัยไม่แบ่งแยกอะไรทั้งนั้นนะเราช่วยเหลือกันเนาะทำตามที่ท่านอาจารย์ผู้ทาสบอกเอาไว้ขอให้ทุกคนไปถึงจุดหมายของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนอะไรก็แล้วแต่ครับยินดีด้วยครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สมเด็จธงชัยมาเป็นการทำบุญนะฮะแล้วก็มีพระหลายรูปมาช่วยกันชี้แนะเพราะเราตั้งหลักว่าเราจะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมรมณีก็คือเอาความรื่นรมรมณีทั้งทางกายทั้งจิตทางสังคมแล้วก็ชีวิตและใจของเราให้กลับมาสมเด็จประยุทธ์บอกว่ารมณีก็คือนิพพานแต่ว่าเรานิพพานน้อยๆได้นะครับสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยมีกลุ่มเพลินธรรมนำชีวิตมาคุยเรื่องของพุทธธรรมเนี่ยช่วยแก้ปัญหาการเจ็บป่วยได้จริงหรือเปล่าเพราะเราพบว่าบางคนเนี่ยพอปรับจิตชีวิตมีความสุขขึ้นที่เป็นมะเร็งเหมือนว่าบางคนก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ตายตามที่หมอเขาว่าจะตายนะครับอันนี้ก็จะมีวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับถ้าหากท่านใดว่างมีท่านอาจารย์ไพศาลมาด้วยนะครับแล้วก็ตอนเย็นยังมีท่านอาจารย์สุรศักดิ์จากวัดมเหยงมานะครับอาจารย์สุรศักดิ์มาวันจันทร์นะครับนี่แต่ตอนเย็นเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวกิจกรรมเรียกว่าทำอะไรก็ทำกับกองทุนสื่อปลอดภัยนะครับก็น่าสนใจมากว่าอะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดวันจันทร์เนี่ยท่านอาจารย์ชยสาโรกับท่านอาจารย์ไพศาลจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของรมณีต้องกลับคืนมาให้ได้นะครับโดยตอนบ่ายเนี่ยหลวงพ่อสุรศักดิ์จากวัดมเหยงก็จะมาแสดงธรรมนั่นคือวันที่22พอถึงวันที่23พระอาสาคิลานธรรมก็จะมาจัดกิจกรรมชิมน้ำชาภาวนากันนะครับเป็นแบบคาวเซลลิ่งอันนี้พระท่านทำคาวเซลลิ่งให้กับพวกเรามากกว่าแค่เทศแล้วก็แสดงธรรมนำภาวนาแต่ทำคาวเซลลิ่งด้วยก็น่าจะเหมาะกับคนกรุงนะครับ24ก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มีความหมายมากเพราะว่าเรากำลังจะทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับงานวัดและพระกับการพระศาสนาก็มีเวิร์กช็อปให้กับพระซึ่งจองกันมาเต็มแล้วนะครับแต่ท่านใดสนใจอยากจะไปถวายงานรับใช้พระก็มาออบเซิร์ฟได้ใน24พอถึงวันที่25เนี่ยเป็นวันที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเส้นเลือดแตกและเข้าสู่กระบวนการละสังขารเมื่อ30ปีที่แล้ววันนั้นเราจะมาคุยกันโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวเนื่องนำโดยอาจารย์หมอประเวศวสีที่ช่วยกันดูแลอาจารย์พุทธทาสในวาระสุดท้ายมาดูกันว่ากว่าพุทธทาสจะละสังขารได้เนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเพราะท่านเส้นเลือดแตกแล้วต้องใช้เวลาตั้ง42วันกว่าจะได้ตายพูดอย่างนี้เลยนะครับงั้นมาดูว่าทำไมแล้วเราจะดูแลกันยังไงนั่นคือเหตุการณ์วันที่25คนที่26จะมีพระอีกชุดหนึ่งนะครับท่านจะมาจัดกิจกรรมว่าด้วยการดูแลพระภิกษุในวาระสุดท้ายนะครับมาจากจันทบุรีแล้วก็มีดารามีวัยรุ่นหลายคนมาผมจำชื่อไม่ได้26นะครับขั้นวันที่27นะครับก็จะเป็นวันร้อยอายุท่านอาจารย์พุทธาสร้อยอายุท่านอาจารย์พุทธาสวันที่27นี้ก็ปกติแล้วเราก็จะฟังธรรมท่านอาจารย์แต่ปีนี้เราจะมีสวนโมกทอล์กมีทั้งพระแล้วก็อุบาสิกาแล้วก็มาแล้วได้อะไรจากสวนโมกบ้างที่สำคัญคือเราจะตบท้ายด้วยฟังดนตรีวงนั่งเล่นมานั่งเล่นกันในสวนโมกนั่นก็คือเย็นวันที่27ครั้น28วันสุดท้ายผู้หญิงเนี่ยมีความหมายมากในวงการพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์ทุกท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่เป็นคนให้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยซึมซับ อิทธิพลจากแม่มากเพราะฉะนั้นวันที่28เนี่ยพอดีเราจัดระลึกถึงอาจารย์ดัญจวนซึ่งร่วมอาจารย์ทุกร่วมกับอาจารย์ทุกท่านทำธรรมมาตาก็จะมีอีกกิจกรรมเต็มวันโดยตอนเย็นเนี่ยจะมีท่านอาจารย์สุธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาแวะมาให้พรด้วยเต็มเลยครับ9วัน
แล้วอ้อมว่าไงบ้างอ้อมไม่มีอะไรค่ะก็อยากจะเชิญชวนว่าในช่วงงานที่จัดขึ้นนะคะหรือในวันอื่นๆอยากให้ที่นี่เป็นที่ที่รมณีรื่นรมนะคะใครก็มาได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่มาที่นี่อ้อมเชื่อว่าได้พักทั้งกายทั้งใจแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะนอกจากมาพักทางกายทางใจเอาประสบการณ์เอาความถนัดมาร่วมกันเป็นจิตอาสาของที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสทางเราก็ยินดีนะคะลองดูนะคะฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยค่ะก็มาแบบอ้อมเนี่ยแหละครับไม่ชวนเข้ามาเขาโกรธ อาจารย์วรพัฒน์ก็บางทีก็ออกมาจากโพรงกระต่ายนะครับแล้วก็มาช่วยพวกเราแล้วก็จริงๆคำสอนของพระพุทธองค์นี่มีความหมายสูงสุดถ้าใครแค่มาชิมมาลองเอาไปใช้แล้วก็จะพบว่ามีประโยชน์แล้วก็ถ้าใช้แล้วเกิดประโยชน์มาช่วยกันครับไม่ต้องมาช่วยผมก็ได้ไม่ต้องมาช่วยสนโมกแต่ช่วยพวกเราด้วยกันอาจารย์ประพัฒน์ทิ้งท้ายครับสิ่งที่อาจารย์พุทธทาสถ่ายทอดมานะเป็นอะไรที่เนเวอร์ดายจริงๆทันทุกยุคทุกสมัยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมมือกันเนาะร่วมใจกันที่นี่เป็นคล้ายๆกับธรรมะทุกรูปแบบเนาะมันไม่ต้องเป๊ะมากขนาดนั้นก็ได้ทุกอย่างก็มันทุกอย่างมันไม่มีอะนะนะก็ฝึกหากไม่สะดวกนะครับก็ติดตามทาง Facebook ที่ชื่อว่ากิจกรรมสวนโมกกรุงเทพนะครับหรือหอจดหมายเหตุพุทธทาส